พื้นที่ระหว่างโค้งกับแกนที่เราพิจารณานะครับอันที่สองก็คือพื้นที่ระหว่างโค้งสองโค้งใดๆนะครับโค้งสองโค้งหรือโค้งสองเส้นใดๆนะครับครับพื้นที่นะครับระหว่างโค้งกับแกนนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วยโค้งนะครับ y เท่ากับ fx นะครับหรือ x เท่ากับ gy นะครับและแกนซึ่งเป็นแกน x หรือแกน y ดังรูปนะครับเราดูรูป 2.6 นะครับ ตัวนี้จะเป็น fx นะครับกับแกน x พื้นที่ใต้โค้งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราพิจารณานะครับส่วนรูป 2.7 นะครับเราให้ x เท่ากับ function gy ใดๆนะครับตัวนี้จะเป็นการพิจารณาพื้นที่โค้งกับแกนอะไรครับแกน y นะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับพื้นที่โค้งกับแกนนะครับ ก็ต่อมานะครับก็เราก็มาดูในกรณีที่ถ้าเราพิจารณาเนี่ยเราบอกว่าในกรณีที่ fx ของเราเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับศูนย์บ้างนะครับสำหรับทุก x บนช่วงปิด ab เนี่ยถ้าเราศึกษาดูแล้วนะครับเราจะได้ผลการอินทิกรัลจำกัดเขตตัวเนี้ยน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาพื้นที่เนี่ยเขาจะอยู่ใต้แกน x ดังรูป 2.8 อันนี้ให้ดูรูปนะครับว่าถ้า fx เนี่ยถ้าอยู่ ต่ำกว่าหรืออยู่ใต้แกน x เนี่ยนะครับผลการอินทิเกรตของเราเนี่ยจะติดลบนะครับจะมีค่าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นเราได้สูตรเพื่อการคำนวณหาพื้นที่ area a ตรงนี้นะครับจาก a ถึง b เนี่ยนะครับ area a ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ integral fx dx แล้วใส่ลบไปข้างหน้าก็คือลบนะครับซึ่งค่าของมันน้อยกว่าศูนย์พอเจอลบด้านหน้านะครับก็จะกลายเป็นค่าที่เป็นบวกนะครับ เพราะว่าพื้นที่มีค่าเป็นบวกเสมออันนี้ในเชิงการพิจารณานะครับในทำนองเดียวกันครับเขาบอกว่าในทำนองเดียวกันนะครับในทำนองเดียวกันถ้า gy ของเราน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ก็คือกราฟพื้นที่มาอยู่ทางซ้ายมือนะครับ integral gy dy จาก a ถึง b เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับก็ จะติดลบเช่นกันเห็นไหมครับมันจะน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ซึ่งติดลบเช่นกันเพราะฉะนั้นสูตรในการคำนวณหาพื้นที่เนี่ย a เนี่ยตรงส่วนเนี้ย a เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ integral gy dy แต่ต้องเทคลบเข้าไปเพราะอะไรครับเพราะ integral gy dy น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเทคลบเข้าไปเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ที่เป็นค่าบวกเสมอนะครับเรามาดูวิธีการใช้กันดีกว่านะครับเมื่อกี้เป็นเชิงนิยามและทฤษฎีนะครับว่า เราจะหายังไงนะครับเรามาดูครับจงหาพื้นที่บริเวณที่ถูกล้อมรอบด้วยโค้งพาราโบลา y เท่ากับ x กำลัง 2กับแกน x และเส้นตรง x เท่ากับ1และ x เท่ากับ2ตอนนี้เขาปิดใครบ้าง 1. ปิดโค้ง y เท่ากับ x กำลัง 2กับแกน x และเส้นตรงนะครับที่เขาสนใจคือ x เท่ากับ1และ x เท่ากับ2นะครับก่อนอื่นนะครับในการพิจารณาพื้นที่ใต้โค้งเนี่ยนะครับผู้ศึกษาจะต้องค่อนข้างระวังนิดนึงว่า ผู้สานต้องวาดกราฟคร่าวๆเป็นนะครับวาดกราฟคร่าวๆเป็นก็คือใช้ความรู้ในตอนแรกนะครับเพื่อพิจารณากราฟต่างๆค่าสูงสุดต่ำสุดลักษณะโค้งนะครับการวาดกราฟคร่าวๆนะครับเพื่อพิจารณาพื้นที่กราฟได้ดังนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราวาดกราฟออกมาเนี่ยนะครับถ้าเราวาดกราฟมาเป็นโค้งพาราโบลา y เท่ากับ x กำลัง 2นะครับจากเส้นตรง x เท่ากับ1นะครับนี่คือเส้นตรง x เท่ากับ1นะครับก็ เส้นตรงเส้นนี้นะครับกับเส้นตรง x เท่ากับ2ก็คือเส้นตรงเส้นนี้นะครับพื้นที่บริเวณที่เราต้องการหาก็คือส่วนที่แรงเงามานั่นเองนะครับ
ถ้าเราพิจารณาจากสิ่งที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้เราบอกว่าให้ y เท่ากับ fx จะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดนะครับ1 2แน่นอนเราจะเห็นได้ว่าทุกค่าของ fx มากกว่าเท่ากับ0ก็คืออยู่เหนือแกน x นะครับอยู่เหนือแกน x สำหรับทุกตัวนะครับจากช่วง1ถึง2ดังนั้นให้ a เป็นพื้นที่ที่เราต้องการ a ของเราหาได้สบายมากครับจากการอินทิกรัล fx dx จาก1ถึง2ผลของการอินทิเกรตนะครับ x กำลัง2ก็คือ x กำลัง3ส่วน3นะครับจาก1ถึง2นะครับถ้าแทนค่าไม่ผิดนะครับก็ต้องได้คำตอบเป็นพื้นที่นะครับที่ถูกปิดล้อมโค้งกับแกน x และเส้นตรง x เท่ากับ1จนถึง x เท่ากับ2ก็คือ7ส่วน3นั่นเองนะครับ